โอวาทสูตรประธานแก่พระราหุลท่านเป็นสูตรเล็กน่ารักดีข้าพระเจ้าอานนท์ได้ยินยนต์มาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่พระเชตวนารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนามฟุ้งเฟื่องรุ่งเรืองงามเป็นอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันผู้คงมั่นในกุศลมีศีลมั่นคงทนในกรุงสาวัดถีเย็นโอ้ป่าหน้าธรรมะยังไม่เสร็จคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาเข้ามาแล้วจะเดี๋ยวมาแต่หัวรุ่งเลยสาธุสาธุอ้าวแล้วก็ตามมาด้วย FC ตัวจริงท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพตามมาด้วยจันเพ็ญคำโพธาบอกกราบสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าสาธุเจ้ามีคนเมืองเขาหน่อยยกมือมาตุยโยมจันเพ็ญคำโพธายกมือมาด้วยสามมือแสดงว่าสาธุสามครั้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคลีคือหลีกเร้นอยู่ที่สงัดเย็นและทรงเกิดความรำพึงขึ้นในพระทัยว่าธรรมที่น่าจะเข้าถึงเครื่องบ่มวิมุตติพึงแก่กล้าต่อราหุลดีเราควรจะแนะนำเธอในธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครั้นถึงเวลาเช้าพระพุทธเจ้าครองผ้าไตรถือบาทจีวรไปบิณฑบาตในกลางกรุงสาวัตถีแล้วกลับมาประทับที่บำรุงเสวยแล้วทรงมุ่งไปยังป่าอันธวันรับสั่งเรียกท่านพระราหุลไปด้วยกันตรัสกับราหุลนั้นว่าเธอจงถือผ้าปูนั่งของสมณะนิสีทะนะสวยหรูเราจะเอาไปปูเพื่อพักผ่อนนอนกลางวันส่วนท่านพระราหุลทูลรับพระดำรัสนั้นแล้วถือผ้านิสีทันตามเสด็จปริศดางครั้งนั้นเทวดาหลายพันมาตามด้านหลังคิดว่าพระพุทธังจะแนะนำธรรมอันเป็นที่สิ้นอาสวะแก่ท่านพระราหุลเถรให้ยิ่งขึ้น
ให้ยิ่งขึ้นโดยเน้นความเห็นแจ้งบรรลุธรรมต่อมาพระสันเพชรเสด็จสู่อันธวันกลับพระราหุลนั้นทรงถามท่านราหุลไปราหุลเข้าใจต่อความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่ท่านพระราหุลกราบเรียนพระพุทธเจ้าข้าตาคือจักขุแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงสลับเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลสิ่งไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์เข็นหรือเป็นสุขสารพระพุทธเจ้าตรัสถามเป็นทุกข์ไม่สำราญพระพุทธเจ้าข้าเอ่ยท่านพระราหุลตอบก็เพราะเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกเฉยเมยมีความแปรผันเลยเป็นธรรมดาทั่วไปควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นเป็นอัตตาใหญ่ของเราและเราได้เป็นนั่นและนั่นของเราพระพุทธเจ้าตรัสถามข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระราหุลทูลตอบตอนนั้นไม่ควรเลยราหุลเอ๋ยเธอนั้นเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเล่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงไม่ทนทานท่านพระราหุลตอบเมื่อพระพุทธองค์ถามแล้วท่านพระราหุลตอบไม่เที่ยงไม่ทนทานพระองค์ตรัสต่อไปว่าเพราะว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกเหลือล้นหรือเป็นสุขกมลรวมกันครับเป็นทุกเหลือล้นหรือเป็นสุขกมลสุขใจเป็นทุกทรมานท่านพระราหุลตอบสิ่งใดไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์มีความแปรผันควรหรือจะเห็นมันว่านั่นของเราและเราว่านั่นของเราและเราเป็นนั่นและนั่นหนาเป็นอัตตาของเราเขาข้อนั้นไม่ควรเข้าใจอย่างนั้นเลยท่านนาท่านพระราหุลตอบพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามต่ออีกว่าราหุลเธอเข้าใจว่าอย่างไรคือว่าตาที่ให้วิญญาณมารู้ผ่านเที่ยงหรือไม่เธอไม่เที่ยงครับท่านนาท่านยังตอบ
เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่สำราญพระพุทธเจ้าเอ่ยอาจารย์ตอบก็เพราะเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้เปิดไม่เที่ยงครับท่านนะไว้สัมผัสมันทำไมไม่ตรงไม่ถูกนะโอ้เป็นว่าไม่ได้เปิดไม่เที่ยงครับท่านนะสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงเนอสิ่งนั้นเป็นทุกข์เหรอว่าเป็นสุขสงบเย็นพระองค์ตรัสถามอย่างนี้แล้วอานท่านพระลายหนุนกราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าธรรมดาความทุกข์เห็นไม่เที่ยงแปรผันเพนควรจะเห็นเป็นอัตตาของเราเราเป็นนั่นและนั่นมันของเราหนาข้อนั้นไม่ควรจะเพราะข้อนั้นไม่ควรจะของเราเราเป็นนั่นและนั่นมันของเราหนานี่พระพุทธองค์ตรัสถามท่านพระลายตอบว่าพระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นไม่สมควรเลยขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและคุณโยมประเสริฐเสริมสุข จากกรุงเทพมหานครต่างเข้ามาท่านสุริยันคำปาบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์คุณโยมประเสริฐบอกว่ากราบนมัสการครับกลับถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้ครับโอ้คุณโยมประเสริฐคุณโยมสวนีมหาราณีมหาราณีมาทำบุญมาตักบาตรที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อสองสามวันก่อนเมื่อสองสามวันก่อนเป็นประจำมาทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประจำโมทนาสาธุสาธุเอาสลัดผักมาถวายผู้พูดนี้ด้วยสาธุโมทนาเอฟซีตัวจริงมาอีกท่านหนึ่งแนนน้อยสังเหลือวัดผาแดงเอ้ฝนจะตกเลยตอนนี้ที่นี่ฝนตกท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหลายเดือนไปต่างประเทศหลายเดือนกลับมาฝนรั่วกิ่งไม้หักต้นลิ้นจี่อยู่ใกล้ต้นลิ้นจี่ใหญ่มันกิ่งแห้งมันหักตกลงใส่หลังคารั่วหลังคารั่วด้วยฝนตกรั่วทั้งห้องเลยไหลอยู่ทั้งห้องต้องเอากระมังถังเปรมารอง
ห้าหกถังห้าหกถังมารองไว้ไม่งั้นน้ำเต็มในห้องเลยยังไม่ได้ซ่อมตอนนี้กำลังหลับอยู่กลางวันตื่นเช้ามาทำวัดก็ไม่ได้ไปวันนี้บิณฑบาตก็ไม่ได้ไปโยมประเสริฐวันนี้บิณฑบาตก็ไม่ได้ไปไม่ตื่นตื่นสายเพราะมันเป็นกลางคืนเหมือนที่นอนเพื่อนกลางคืนวันนี้ก็ตื่นจะ10 โมงจะ10 โมงเช้า10 โมง11 โมงที่นอนมันยังตี4 ตี 5ตี4 ตี 5มาทันพอดีวันนั้นเมนน้อยสังเหลือว่ามาทันพอดีพรุ่งนี้ลงอุโบสถ2 วัดเหรอนะโอ้โหลงอุโบสถ2 วัดโอ้ไปวัดฝายหินนะเนาะวัดป่าแดงทวัดสำริกทวัดสำริกเชิญต้องหน่อยวะนะขอไปขอไปโอ้ทวัดสำริกนี่เอฟซีใหม่ยังไม่รู้มันกล้องมันเข้าไม่ได้ต้องขออภัยเป็นโยมทวัดสำลึกมาเป็น FC ใหม่ป่าแดงกับวัดฝายหินเหมือนเดิมอ๋อป่าแดงกับวัดฝายหินหมายถึงว่า2 วัดมารวมกันที่วัดป่าแดงเนี่ยวันพระที่2ในกลางพรรษาโอ้กิติพงศ์มณีชัยโอ้เมื่อกี้ผ่านไป1 ท่านไม่ทันได้อ่านกิติพงศ์วณิชัยบอกว่าไหว้สาครับผมโอ้ของสาตัวนี้น่าจะกลับไปแล้วนี่น่าจะกลับไปแล้วหรือยังอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนาะนี่นะเน้นน้อยสังเหลือบอกว่าเสียงและรอยยิ้มชัดเจนครับชื่นใจหวานโอ้โหสาธุ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 กิติพงศ์มณีชัยบอกว่าดอยสุเทพฝนตกครับก็บอกแล้วไงมันรั่วอยู่ที่ห้องเนี่ยตกตักตักตักฝนตกหนักเลยตอนนี้รั่วในห้องเนี่ยเสียงดังปุ๊กปักปุ๊กปักเนี่ยน้อยสังเหลือบอกว่าเสียงวันนี้เบาไปครับอ๋อเสียงเบาไปหน่อยเนี่ยเสียงเบาไปหน่อยเดี๋ยวต้องเร่งเลยก่อนเมื่อกี้ก็เร่งมาทีหนึ่งแล้วนะอ้าวเมื่อกี้ก็เร่งเร่งเสียงดังเร่งเสียงแล้วเหนือเร่งเสียงแล้วน่าจะพอดีละ ครับทีนี้ต้องการเนื้อหาสาระของพระรัตนตรัยปิฎกกันแล้วตอนนี้เพราะว่าเนี่ยโอเอวิหารไลน์มานานละ หลายนาทีแล้ววันนี้ยังอยู่ในเหมือนป่าหน้าธรรมาสไว้ราหุจูละราหุโลวาทสูตรนะเป็นว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุสูตรเล็กอันนี้พระพุทธเจ้าประทานโอวาทเองเลยประทานโอวาทของพระราหุเหมือนที่ป่าหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกพระราหุไปบิณฑบาตหลังจากกับบิณฑบาตฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็รับสั่งให้พระราหุลเนี่ยไปด้วยนั่นป่าอันธวันป่าอันธวันหลวงพ่อนั่งไกลไปครับนั่งไกลขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาเดี๋ยวมันก็เต็มหน้าจอนี่เต็มหน้าจอเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.ดวงคำพระครูไพบูลย์ก็ว่าเต็มหน้าจอเกินไปมานะนั่งเต็มหน้าจอเกินไปแต่นั่งไกลมันเสียงค่อยนะต้องมาใกล้หน่อยเนื่องจากว่าไมโครโฟนไม่ดีแล้วไมโครโฟนใช้ไม่ได้ไปใส่ไมโครโฟนใช้ได้นี่นั่งไกลได้นัท
พรหมเสนนัตถพรหมเสนสู่สองอันเลยรับฟังตลอดครับตุลุงตุลุงตุลุงรับฟังตลอดว่างั้นนะโอสาธุสาธุอาจารย์นัทบุญมจรวิทยาเขตเชียงใหม่สมัยก่อนก็อยู่ด้วยกันสมัยก่อนก็อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เห็นว่าจะเกษียณนะเห็นว่าจะเกษียณเร็วๆนี้กันยายนนี่แหละแต่ที่ไม่เกษียณก็คือเป็นพิธีกรในงานต่างๆโอ้สาธุสาธุตุเจ้าต้องแบบนี้โอ้สาธุสาธุทุกเจ้าต้องแบบนี้เหรอนะสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อค่ะขออภัยเครื่องมันไม่รับเครื่องนี้มันเป็นเครื่องเก่าตอนนี้ก็เห็นทางวัดไผ่เห็นรายงานมาว่าไอ้อะไรกิ๊กแก๊กอะไรมันเนี่ยกิ๊กมันเล็กมันน้อยเหมือนกันเห็นว่า32กิ๊กแต่นี่ไม่ได้หมายถึงกิ๊กอย่างนั้นนะฉันนัทพลไม่ได้หมายถึงกิ๊กแก๊กอะไรที่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยไอ้กิ๊กในเนี่ยในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันน้อยเหมือนกันเขาต้อง128เหมือนกันนะแต่อันนี้แค่32มันก็เลยยิ่งมันอืดมันเต็มด้วยเนี่ยก็ต้องขออภัยนะแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็เปิดเข้ากล้องมาคุยด้วยกันได้เข้ากล้องมาก็คุยด้วยกันได้โอ้ความจริงมีรูปเข้ามาเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ความเว้นไม่เป็นไรนะ พระพุทธองค์ก็พาชวนนะทรงนำพระราหุลไปด้วยป่าอันธวันอันธวันนู้นเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของวิหารเจตวันนะของวัดเจตวันหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้มีวัดเชตวันวัดใหม่วัดเชตวันอยู่ด้านหน้าติดถนนส่วนอันธวันนี่จะเข้าไปข้างในป่าอันธวันซึ่งเป็นวัดของภิกษุณีมาก่อนเสร็จแล้วภิกษุณีอุบลวรรณาเนี่ยถูกข่มขืนถูกมานพข่มขืนแล้วก็ถูกแผ่นดินสูบมานพนะสูบมานพข่มขืนแล้วก็ออกไปข้างนอกแผ่นดินสูบพระพุทธองค์ก็ตรัสสั่งให้ภิกษุณีที่อยู่ในอันธวันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดเชตวันด้วยแบ่งกันอยู่คนละข้างคนละข้างแต่มันกว้างขวางนะ20,000-30,000รูปทั้งภิกษุภิกษุณีอยู่ด้วยกันแบ่งคนละข้างด้านเหนือกับด้านใต้รู้สึกจะเป็นด้านเหนือเป็นภิกษุณีสงฆ์ด้านใต้เป็นภิกษุเนี่ยนะแต่ก่อนนั้นที่นันทวันป่าอันธวันที่เป็นวัดเก่าของภิกษุณีก็เลยว่างพระพุทธองค์มีเวลาว่างๆก็ไปปลีกวิเวกไปปลีกวิเวกไปเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นที่หลีกเล่นที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าฌานที่ปฏิบัติธรรมก็พากันไปปฏิบัติธรรมคราวนี้พาท่านพระราหุลไปด้วยวัดป่ายุบในนะโอ้สาธุสาธุไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่สาธุครับหลวงพ่อวัดป่ายุบในเข้ามาโอ้นานแล้วนี่ตั้งแต่สมัยอยู่ที่อังกฤษวัดป่ายุบในนี่เข้ามาในรายการสาธุครับหลวงพ่อขอบคุณมาก
ขอบคุณมากขอบคุณมาก น่านี่เหมือนพูดถึงวัดป่าพอดีเลยป่าอันธวันวัดป่าอันธวันพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกให้ท่านพระราหุลเอาผ้าปูนั่งของสมณะเนี่ยไปด้วยว่างั้นน่ะเอาผ้าปูนั่งไปด้วยเพื่อที่ว่าจะเอาไปรองนั่งเอาไปปูนั่งที่ป่านู่นที่ป่าอันธวันนู่นว่างั้นน่ะแต่วัดเดิมของภิกษุณีเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาหมดเวลาหรือยังโอ้ยังนะวันนี้อาจจะว่าได้สองสูตรนะเนี่ยสูตรเล็กกับสูตรใหญ่จุลลาหุโลวาทสูตรเนี่ยนะโอวาทกับท่านพระราหุลเพราะว่าโอวาทที่ให้กับพระราหุลนั้นเพื่อที่ว่าจะให้สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปให้สิ้นอาสวะนี่นะเป็นโอวาทที่จะให้สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นไปท่านพระราหุลตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์บวชใหม่ๆอยู่หลายพรรษาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุก็พระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ในการแสดงธรรมเพื่อที่จะให้ท่านพระราหุลเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไวๆเร็วๆเนี่ยให้หมดอาสวะให้สิ้นอาสวะคือให้ยิ่งขึ้นไปจะได้หมดอาสวะเร็วๆอย่างเงี้ยนะพระพาเข้าไปก็ตรัสถามนะเหมือนที่พระนาธรรมาสไว้เป็นเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเงี้ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าอันมีรูปขึ้นต้นมันมีอยู่หลายอย่างแล้วก็สรุปลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื้อความใจความนี่จะเหมือนกับอนัตตลักษณสูตรอนัตตลักษณสูตรที่แสดงครั้งแรกโน้นที่ป่าอิสิปตนมฤคตายวันแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เพราะอนัตตลักษณสูตรนี้แต่ในนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นอนัตตลักขณสูตรแต่เนื้อหาใจความคืออันเดียวกันนะคืออันเดียวกันลักษณะของการให้โอวาทการแสดงก็ทำนองเดียวกันนะตั้งแต่ต้นนู้นมาแล้วก็อย่างนี้ถามภิกษุทั้งหลายถามปัญจวัคคีย์ในที่นี้ก็ถามท่านพระราหุลนะและก่อนหน้านี้มา 2-3 สูตรนันทโกวาทสูตรปุณณโกวาทสูตรอะไรสูตรที่1 2 3ที่ผ่านมานี้นี่เป็นสูตรที่5นะจุลวาโลวาทสูตรนี่นะสูตรที่4นันทโกวาทสูตรเป็นเนื้อหาเหมือนเดียวกันสูตรแรกเลยอนาถปินดิโกวาทสูตรนะสูตรแรกเลยอนาถยินดิกาเศรษฐีซึ่งไม่เคยถามปัญหาพระพุทธเจ้าแต่พอป่วยหนักมาเลยเดือดร้อนเลยทีนี้ต้องนิมนต์ท่านพระอานนท์ท่านพระสารีบุตรไปแสดงธรรมไปให้โอวาทเพราะว่าเป็นพระโสดาบันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยถามปัญหาเลยเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจพระสารีบุตรเกรงใจพระทั้งหลายมิแต่ถวายทานอย่างเดียวป่วยหนักมาจะเข้าสู่ปางตายเถือดร้อนเลยไปนิมนต์ให้คนไปนิมนต์
พระมาพระสารีบุตรก็มาให้โอวาทก็เป็นโอวาทอันเดียวกันนี้โอวาทอันเดียวกันจะถามเรื่องศีลนะเรื่องศีลเรื่องนัตถลักขณสูตรเรื่องของทุกอริยสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่นะฉันโนวาทสูตรนี่ก็เหมือนกันฉันโนวาทสูตรเกี่ยวกับโสตคานะชิวหากายมโนก็คืออินทรีย์ลืมบอกไปอันนี้มันอยู่ในสลายตนะวรรคนะมันอยู่ในสลายตนะวรรคคือวรรคที่ว่าด้วยอายตนะภายใน6ภายนอก6นะแล้วก็ตามกันมาก็คือวิญญาณตามอายตนะภายในภายนอกมานี่นะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยนะซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นธาตุ18เนี่ยภายนอก6ภายใน6แล้วก็วิญญาณอีก6เป็น18เนื่องจากว่ามันสืบทอดสืบเนื่องกันมาเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมผัสกันนะถูกต้องกันแล้วก็เกิดวิญญาณคือตัวรู้ที่อยู่ภายในจิตของเราเนี่ยนะคือตัววิญญาณเนี่ยนะตัวรู้เนี่ยก็เกิดรู้ขึ้นมาผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ปุณโณวาทสูตรก็มาเรียกกันนะเนื้อหาสาระเหมือนกันอยู่ในสลายตนะวรรคนี้เหมือนกันคำถามคำตอบอะไรก็จะอยู่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สรุปลงในไตรลักษณ์สามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ถามเวลาตอบนันทโอวาทสูตรนี่ก็เหมือนกันให้โอวาทของพระนันทกะนันทโอวาทสูตรนี่ท่านพระนันทกะเป็นผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีสงฆ์ถึงสองครั้งพระพุทธองค์ทรงทราบว่าโอ้นันทกะเนี่ยภิกษุนันทกะนี่พูดเก่งเทศเก่งสอนภิกษุณีเก่งเหมือนกันเอาอีกไปอีกว่าพระพุทธเจ้านี่นะใครเทศเก่งพูดเก่งเนี่ยส่งไปอีกไปเทศให้กับภิกษุณีฟังผู้มีกิเลสตามเข้ามาสาธุเมื่อไหนพระครูอาจารย์มาหรือเปล่าเนี่ยกราบนมัสการขอรับหลวงพ่ออ๋อนี่นมัสการไม่มีพระครูอาจารย์ไม่มีพระครูอาจารย์ยังไม่ได้ซื้อยายาสารพัดนึกยาสำหรับแก้ได้100 โรคแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยยังไม่ครบมันแพงไปหน่อยมันแพงไปหน่อย 3,000 รู้สึกจะ 3,600 บาทขออภัยมันแพงไปหน่อยยังไม่ได้ซื้อกลับมานี่ยังไม่มีปัจจัยกลับมายังมีปัจจัยไม่พอไม่ครบนะเดี๋ยวจะได้สั่งซื้อยาสารพัดนึกนี่นะได้ร้อยโรคนี่นะแก้ร้อยโรคนี่เดี๋ยวเอายามากินแล้วนี่จะได้หายหมดเลยนี่อะไรไขมันเบาหวานความดันโรคกระเพาะโรคท้ายสุดมานี่ก็ต่ำลูกหมากโตอีกแล้ว3,600 บาทได้2กระปุกนะ3,600 บาทได้2กระปุกอันนี้ยังไม่
ยังปัจจัยยังไม่ครบเด้อยังปัจจัยยังไม่ครบสามารถยังไม่ได้ส่งไปซื้อไปตรงไปสั่งนี่มันต้องสั่งซื้อนะมันยาพิเศษนะยาอาจจะเรียกว่ายาคลิปก็ได้นะนี่นะยาคลิปก็ได้ได้สองกระปุกเนี่ยได้สองกระปุกนันทะโกวาทสูตรมีโพชฌงค์7ด้วยนะมีโพชฌงค์7ด้วยสติธรรมวิจยะปีติวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขาโพชฌงค์7ด้วยเจริญโพชฌงค์7ด้วยนะสอนภิกษุณีในสำนักของภิกษุณีนี่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่ห้ามไปเทศนะสำนักภิกษุณีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะอยู่ทางด้านทิศเหนือมีเป็นหมื่นสองหมื่นผู้มีกิเลสบอกว่าผมส่งเลขบัญชีทางแม็กเซนเจอร์ให้แล้วครับโอ้ได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วแต่เลขบัญชีธนาคารได้รับแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวจุลราหุโลวาทสูตรเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีภาครับสั่งท่านพระราหุลให้นำผ้าสำหรับปูนั่งเข้าไปสมัยนั้นก็มีเทวดาหลายพันติดตามพระผู้มีพระภาคไปดูไว้คิดว่าโอ้วันนี้พระผู้มีพระภาคจะได้แสดงจะได้แนะนำพระราหุลแนะนำพระราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นก็เคยแสดงแล้วแต่ว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปคือมากมากเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกก็ตรัสถามไปถึงก็ทรงถามพระราหุลว่าเธอเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนเนี่ยนะถามเป็นลำดับไปตั้งแต่จักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงโสตโสตเนี่ยหูเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรเนี่ยจนถึงวิญญาณเดี๋ยวจนถึงมโนเนี่ยคานะชิวหากายะมโนเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะท่านพระราหุลก็ทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าไม่เที่ยง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 พระพุทธองค์ก็ตรัสถามเหมือนเดิมแหละในทํานองเดียวเดิมกันที่ตรัสถามพระสัจจวัคคีย์ครั้งแรกนู่นปลายสิปัตนมฤคทายวันนู่นนะโอ้ท่านรองอธิการบดีวิทยามจรวิทยาเขตเชียงใหม่เข้ามาแล้วสาธุครับผมท่านอาจารย์อาทิตย์อาทิตย์นี่ใช้คำว่าอาทิตย์ส่องแสงสาธุครับท่านพระครูบรมธาตุพิทักษ์วัดสะดือเมืองหรือวัดอินทขินสะดือเมืองเนี่ยนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิทยาเขตเชียงใหม่ที่ผู้พูดนี่ก็เคยดำรงตำแหน่งแต่ไม่ถึงนะไม่ถึงรองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่สมัยนานมาแล้วหลายปีแล้วเกษียณมา6-7ปีแล้วเนี่ย7-8ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โมทนากับท่านรองอธิการบดีท่านพระครูบรมธาตุพิทักษ์วาสนาชาแก้วโอ้สาธุวาสนาชาแก้วนี่ก็อยู่ลันคอนู้นใกล้วัดพระสิงห์ยูเคประเทศอังกฤษนะแถวใกล้ๆแถวลิเวอร์พูลนู่นน่ะเนี่ยที่มีนักกีฬาดังๆเนี่ย
ผมแดงหรือเปล่าไม่รู้นะให้ลิเวอร์พูลนะคุณโยมวาสนาก็เป็นมหาอุบาสิกาแก้วเป็นมหาอุบาสิกาแก้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่แก้วธรรมดาชาแก้วด้วยครับอุบาสิกาชาแก้วของวัดพระสิงห์ยูเคเป็นประจำท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศโดยท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยของเราเป็นเจ้าอาวาส เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจำวัดพระสิงห์สายอังกฤษยุคอังกฤษไอแลนด์สาธุสาธุนี่มาพระราหุลก็ตอบเหมือนเดียวกันกับโมกขลานะเหมือนเดียวกับภิกษุณีหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีอะไรเนี่ยนะ เหมือนเดียวกันหมดแต่ว่าไม่เที่ยงแล้วถ้ามันไม่เที่ยงเนี่ย เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วมันไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงเนี่ยมีความแปรผันเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยสมควรหรือที่เราจะไปถือจะไปมีเห็นมีความเห็นสักกายทิฏฐินะมีความเห็นเป็นสักกายทิฏฐิหรือคือมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราสมควรหรือไม่สมควรหรือไม่สมควรท่านพระราหุลก็ตอบเหมือนเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายภิกษุปัญจวัคคีย์น่ะเหมือนกับเนี่ยภิกษุณีทั้งหลายที่ท่านพระนันทกะท่านพระนันทกะไปให้โอวาทนี่แหละไม่สมควรเลยไม่สมควรเลยอย่างนี้นะทีนี้ต่อมาในเรื่องของวิญญาณจักขุวิญญาณก็เหมือนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคันธวิญญาณชิวหาวิญญาณเนี่ยฮะไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยก็บอกว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนเดียวกันตอบเมื่อตอบเหมือนเดียวกันอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสสุดท้ายว่าราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนนายแม้ในจักขุย่อมเบือนนายแม้ในรูปย่อมเบือนนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบือนนายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบือนนายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยนี่ที่หลวงพ่อพุทธทาสเน้นตรงนี้แหละหลวงพ่อพุทธทาสเทศอยู่หลายปีแค่เนี้ยแค่สัมผัสนี่แหละหลวงพ่อพุทธทาสนี่นะถ้าไม่มีสัมผัสก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะคนก็ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่เกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นเรื่องทางกายภาพเป็นเรื่องการเกิดการตายในกายภาพแต่ละชาติแต่ละชาติก็ว่าไปแต่ที่สำคัญเนี่ยคือการเกิดเนี่ยเกิดสัมผัสนี่แหละนะเกิดสัมผัสนี่แหละถ้าไม่เกิดสัมผัสก็ไม่มีทุกข์ถ้าไม่สัมผัสเนี่ยสลายตนะไม่มีนิวรณ์สลายตนะนะสลายตนะไม่มีภายในไม่มีภายนอกไม่มีวิญญาณไม่มีแล้วเนี่ยหมายถึงว่ากายดับนะหมายถึงว่ากายดับนะขันธ์ห้านี้ดับนะกายดับกายห้านี้แล้วก็หมดหมดมันจะไปมีอะไรมาสัมผัสกันแล้วทุกข์มันจะไปเกิดมาจากไหนอย่างไรเงี้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยมีจุดนี้จุดเดียวหลวงพ่อพุทธทาสที่เน้นสาเหตุของการเป็นทุกข์สาเหตุของการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่นะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ผัสสะเนี่ยอยู่ที่การสัมผัสเนี่ยถ้าสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเรา
ไม่ยึดไม่ถืออย่างที่ว่าเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่มีอุปาทานเนี่ยนะภพจะมีมาจากไหนชาติจะมีมาจากไหนชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตจะมาจากไหนว่านะหลวงพ่อพุทธทาสว่านะเราการเกิดมันมีอยู่สองอย่างนะเกิดกายเรานี่เกิดตัวเกิดตนมันนี่ก็อย่างหนึ่งแต่เกิดสัมผัสนี่นะเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นนี่นะแล้วก็เน้นตรัสสเพนาลังอภินิเวสายะนะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรยึดมั่นไม่ควรยึดติดนะว่าโดยย่อปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการยึดถือขันห้านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยิ้มไว้ไม่มีไม่ทุกข์โอ้สาธุสาธุนี่ FC ใหม่เข้ามาแล้วยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีนั่นสนุกดีด้วย ยิ้มไว้นี่ไม่ทุกข์โอ้สนุกดีด้วยเป็นพระหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้สาธุครับผมสาธุเป็นพระด้วยเป็นพระด้วยไม่ได้ทักทายขออภัยท่านอาจารย์ยิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดี นี่แหละเนี่ยถ้าไม่ตัดสัมผัสได้นี่นะถ้าไม่ยึดถือเรื่องสัมผัสเนี่ยนะไม่ยึดถือเมื่อมีสัมผัสเนี่ยนะอุปาทานไม่มีเนี่ยนะนี่เนี่ยจึงจะยิ้มได้ครับ จะยิ้มได้แล้วก็จะไม่ทุกข์แล้วก็สนุกดีจะยิ้มได้จะไม่ทุกข์แล้วก็สนุกดีโอ้สาธุครับผมไม่ทราบอยู่วัดไหนเนาะเดี๋ยวจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเนี่ยหนึ่งต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคุณโยมเพชรนาวาสนาท่านอาจารย์อาทิตย์อาจารย์อาทิตย์ส่องแสงท่านรองอธิการบดีก็ย่อมจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทั้งหมดเลยในรูปเสียงกลิ่นรสผลปะสัมผัสวิญญาณจักขุวิญญาณสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตคานะชิวหากายะมะโนนะย่อมเบื่อหน่ายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ด้วยย่อมเบื่อหน่ายแม้สัมผัสเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทั้งหมดเนี่ยนะในที่อยู่รวมกันเนี่ยที่อยู่รวมกันในขันห้าเนี่ยการสัมผัสก็เกิดจากขันห้านี่แหละการเขาเรียกอะไรความเบื่อหน่ายในอะไรก็เบื่อหน่ายในขันห้านี่แหละที่มันมีจักขุมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของแล้วก็ธรรมารมณ์หรือความคิดที่มันเข้ามากระทบนี่แหละก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี่หมดบรรลุนิพพานขั้นอุปาทิเสสนิพพานขั้นอุปาทิเสสนิพพานนะยังไม่สลายนะยังไม่แตกกายทำลายขันยังไม่ถึงปรินิพพานแค่นิพพานแล้วก็แค่อุปาทิเสสนิพพานคือยังมีขันห้านี้เหลืออยู่ยังมีขันห้านี้เหลืออยู่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ปรินิพพานแต่นิพพานแล้วกิเลสทั้งหลายหมดแล้วไออะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่อุปธิยังมีอยู่ถึงอุปธิมีแต่ก็ไม่ยึดมั่นไม่ยึดถื
แต่ไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือก็สามารถมายิ้มสามารถยิ้มไว้ได้ไม่ทุกข์แล้วก็จะสนุกดีเหมือนพุทธเจ้าทรงอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หัวเราะนะแย้มเป็นบางครั้งถ้ามีเหตุมีเรื่องเกิดขึ้นนะพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดที่สำคัญนี้ก็จะไม่แย้มไม่เห็นไรฟันนะในหัวเราะกักกักเก่งเหมือนเรานี่ไม่มีนะ ไอ้พวกเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่เนี่ยเหมือนผู้มีกิเลสเนี่ย เหมือนผู้มีกิเลส หมดอ่ะเนี่ยเรายังมีกิเลสก็หัวเราะกันกักกักเก่งอย่างนี้แหละยังถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีไม่มีหัวเราะแล้วก็ไม่มีเคร่งเครียดเคร่งขรึมด่าคนหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะไม่มีนะพระอรหันต์เนี่ยนะจะหัวเราะกักกักเก่งเหมือนเราเนี่ยเห็นฟันออกมาอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญจะพูดเนี่ยจึงยิ้มออกมาแย้มออกมาพระอานนท์เห็นปุ๊บรีบถามทันทีเลยนะพระอานนท์เห็นปุ๊บรีบถามเลยพระพุทธแย้มเพราะอะไรมีเรื่องอะไรหรือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์แสดงให้ฟังเลยแต่ในคราว16ตำบลนั่นยิ้มยังไงแย้มยังไงพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องอานนท์นี่นะยิ้มยังไงแย้มยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่แย้มแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าพูดเอาว่าตถาคตเนี่ยถ้าปฏิบัติอยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยก็จะมีอายุได้ต่ออายุได้ถึง120ปีพุทธประสงค์จะให้อานนท์กราบทูลขออาราธนาอยู่ถึง120ปีอานนท์ไม่รู้เรื่องแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติมาแล้วสาธุโอ้นานแล้วนี่นานแล้วไม่เข้ามานี่ทางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นยังไงบ้างเนาะนี่สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมฝนตกหรือเปล่าวัดดอยสุเทพตอนนี้ฝนตกตั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 กหนึ่งนะ อยู่จบพรหมจรรย์สิ้นแล้วคลายกำหนัดนะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วนี่ก็จิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นนะรู้ว่าอยู่จบสิ้นแล้วจบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรที่จะต้องศึกษาแล้วเป็นอัศเสขบุคคลเป็นนาเสขบุคคลไม่ต้องศึกษาอะไรแล้วนะ ยังแต่ว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติเข้าที่หลีกเล่นนะจากที่หลีกเล่นแล้วก็ไปป่าอันธวันนี่เหมือนกับที่ท่านด้านพระราหุลไปนี่แม่ชีอรวรรณเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้หมดเวลาพระวิภัตตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ตัดไวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นและธรรมจักสุอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เทวดาทั้งหลายพันองค์ว่าทั้งพระราหุลทั้งเทวดา 1,000 องค์ก็จริงเทวดาหลายพันที่ตามเสด็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แลจูระลาหุโลวาทสูตรที่5ก็จบ
พระราหุลก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาพันองค์เทวดาพันองค์นี่ก็ปราศจากมลทินเกิดได้ธรรมจักขุจบจุลโลหูวรสูตรประโมทนาท่านสุดท้ายจริงๆคืออาจารย์กายอาจารย์หานรงโสภณธรรมโม จากวัดพระสิงห์ยูเคประเทศอังกฤษเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้ขอโมทนาสาธุขอนำรายการขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุโทรทัศน์เครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโปรดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร